แต่เรื่องราวที่ตังจะมาเล่าในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เขาเนี่ยถูกหวยในชีวิตนะ12ครั้งเขาเนี่ยกวาดเงินรางวัลไปกว่าตีเป็นเงินไทยเลยนะครับ900ล้านบาทไทย900ล้านถูกต้องกับเรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้คุณฟาโลแล้วก็คุณผู้ชมฟังนะครับเชอร์รี่แอนด์มาร์จอรี่เคสคู่รักนักล่าหวยครับโอ้ยเขามีชื่อว่าเจอรอนหรือว่าเจอร์รี่เซลบี้นั่นเองครับตอนเจอร์รี่ในวัยเด็กเนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับความบกพร่องทางด้านการอ่านครับชื่อทางการแพทย์เราจะเรียกว่าดิสเลกเซียจะไม่สามารถอ่านออกเขียนก็ไม่ค่อยได้แต่เขาก็มีพรสวรรค์ทางด้านการคิดคำนวณมาทดแทนครับเขาเนี่ยก็เลยมาทำธุรกิจของตัวเองมาทำมันเป็นร้านขายของครับเหมือนเขาเรียกว่ามาร์ทร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้ทีนี้ครับพอร้านเขาเริ่มโด่งดังใหญ่โตเขาก็ต้องหาอะไรมาจูงใจลูกค้าให้เข้าร้านอีกและมันจะหนีพ้นได้อย่างไรกับเรื่องหวยและเขาก็มาดูพฤติกรรมของคนในการลุ้นหวยเอาใบหวยมาดูรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันใช้คณิตศาสตร์คำนวณได้นี่ว่าแต่เขาก็ไปเข้าสูตรอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่านี่ไงมันไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่มันใช้คณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นได้แน่ๆได้แน่ๆพูดแล้วอยากกลับไปเรียนคณิตศาสตร์ พูดแล้วอยากกลับไปเรียนความน่าจะเป็นอีกครั้ง เพื่อนๆครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์นะครับหากใครอยากจะรับชมเรื่องของหวยออลเวงนะครับสามารถกดเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง YouTube Netflix Thailand นะครับหรือเดี๋ยวตังจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่พินคอมเมนต์ใต้ Description แล้วก็ตรงนี้เลยก็ได้ครับกดตรงนี้เลยไปดูกัน